วัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับแม่นกน้อยอุไรพรพูดถึงปอณัฐวุฒิปมดราม่าเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจากกระแสร้อนแรงของไวรัลเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะถูกพูดถึงอย่างมากและปอณัฐวุฒิสกิจใจได้ออกมาแสดงความคิดเห็นล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรได้ไลฟ์มีบางช่วงบางตอนตอบถึงประเด็นเพลงไวรัลเพลงนี้โดยมีชาวเน็ตตั้งคำถามกลางไลฟ์ว่ามันเป็นข้อความในเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่คำไม่สุภาพคนภาคกลางเขาไม่เข้าใจคำว่าลำซิ่งบ้านเราโดยแม่นกน้อยบอกว่าถ้าเป็นแม่ก็เป็นหมอลำอยู่ในวัฒนธรรมของคนอีสานเช่นกันแม่ก็มองเหมือนกันเราไม่ได้มองคนภาคกลางที่มองเราว่าไม่รู้จักวัฒนธรรมลำซิ่งแม่มองว่าไม่ว่าจะลำซิ่งหรือต่างๆเราสามารถใช้คำไม่หยาบได้สองแง่สองงามได้แต่เราจะไม่ใช่ตรงขนาดนั้นเพลงต้นฉบับสวยงามอยู่แล้วภาษาเพลงไพเราะสวยงามอยู่แล้วแต่เราเอามาดัดแปลงสองแง่สองงามเป็นการทำร้ายเพลงมากกว่าแต่ถ้าเป็นความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะเนาะดราม่าอะไรแม่ไม่กลัวหรอกไม่จำเป็นต้องกลัวไม่ได้พูดเรื่องเสียหายใครจะดราม่าก็แล้วแต่แม่ไปดูเนื้อข่าวแล้วที่พี่ป๋อณัฐวุฒิเขาโพสต์ก็ไม่มีอะไรเสียหายพี่ป๋อเขาก็พูดถูกมันไม่ใช่อ่ะภาษาอีสานเป็นภาษางดงามหมอลำก็เป็นภาษางดงามจากพ่อจากแม่อยู่แล้วปล่อยผ่านค่ะเอาจริงๆมันเป็นเรื่องนิดเดียวเองไม่มีสาระอะไรเลยให้ถกกันกลับไปกลับมาในขณะที่ยุ้ยญาติเยอะศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกระแสไวรัลของเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะโดยข้อความว่าเพลงมันก็เป็นเพลงค่ะหยาบคายยังไงมันก็แค่เพลงอีสานพื้นบ้านเขาก็มีมานมนานคนมาเปิดใน TikTok ใหม่ก็เป็นกระแสแค่นั้นงงอะไรกลัวลูกหลานฟังไม่ได้นี่เปิดให้ลูกฟังเลยค่ะแล้วอธิบายสอนลูกไปด้วยว่าอย่าร้องตามลูกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวติดปากยายเขาร้องไว้นานแล้วสมัยก่อนสมัยนี้ก็บอกไปว่ามันคืออะไรแต่ให้พูดไม่ได้ก็สอนไปสิมีหน้าที่พ่อแม่มัวมองโลกสวยไม่มองโลกจริงๆระวังลูกไม่มีภูมิเจอเพลงแค่นี้ประสาทแดกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ